คิดดูการปลูกต้นไม้ต้องมีการบีบบังคับถึงจะเกิดขึ้นได้นะคะอันต่อมาสร้างความโดดเด่นในพื้นที่สร้างยังไงสร้างยังไงยกตัวอย่างเช่นที่นี่นะคะสร้างความโดดเด่นในพื้นที่อย่างอาจารย์อุยกตัวอย่างว่าที่นี่ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือดอกพยอมไม่รู้โรยลาใช่แต่จริงโรยเหมือนปัญญาเราด้วยที่โรยตลอดเวลาอันนี้คืออันนี้คือคำชมจากเสียงเพลงเมื่อสักครู่ดอกพยอมไม่โรยราอันเนี้ยคือการสร้างความโดดเด่นในพื้นที่เหมือนกันนะหรือการเลือกใช้พืชพันธุ์ที่มีดอกสวยดอกโดดเด่นโอ้ยต้นเด่นเลยทุกคนเคยไปอ่างเก็บน้ำใช่ไหมลูกทีนี้เคยเห็นต้นสุพรรณิกาไหมหรือฝ้ายคำดอกซ้อนเคยเห็นไหมตรงอ่างเก็บน้ำที่ดอกสีเหลืองๆเป็นช่อหนาๆนั่นแหละนั่นน่ะเขาก็ต้องการสร้างความโดดเด่นในพื้นที่เหมือนกับต้นเสลาที่คนไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันเห็นไหมอันนั้นคือเขาก็ต้องการสร้างความโดดเด่นของให้พื้นที่อันนี้คือประโยชน์นะคะอีกอย่างนึงบทบังสิ่งไม่น่ามองมีนักศึกษาเกษตรคนมานะตรงลงรถลูกหนูว่าน่ามองไหมตรงลงจอดรถหนูว่าน่ามองไหมของเกษตรกรวิธานไม่น่ามองหนูหาต้นไม้ไปปลูกบดบังซะลูกนะแนะนำอันต่อมาหน้าที่ต่อไปคือทำอะไรลดแรงปะทะคือเพิ่มแล้วก็ลดแรงปะทะปะทะอะไรการสัญจรปะทะของลมทุกสิ่งอย่างอันนี้ช่วยได้หมดนะคะใช่ไหมไม่ย้อนกลับไปหนูกดปุ่มผิดอันนี้ค่ะโอเคอันต่อมาสร้างความผ่อนคลายจะลงจิตใจอันนี้อาจจะเป็นอารมณ์ศิลปินนิดหนึ่งอาจารย์บอกโอ้ลืมยกตัวอย่างเช่นจะพูดเสมอกับเด็กว่าเนี่ยดูสิจามจุรีที่มันอยู่ตรงน้ำมันอยู่ริมน้ำแล้วมันทอดกิ่งลงไปในน้ำเนี่ยทำไมมันสวยจังเลยเห็นไหมมันเป็นความสุนทรีนึกภาพตามลูกหลับตานึกภาพน้ำหลับตานึกภาพตามไม่ใช่หลับนะทำเข้าใจด้วยหรือหางนกยูงฝรั่งหางนกยูงฝรั่งที่อยู่ริมน้ำแล้วมันห้อยย้อยลงไปในน้ำหรือมันอยู่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วมันเด่นขึ้นมาเลยมันมีความรู้สึกว่าโหยเธอช่างโดดเด่นจังเลยฉันจะอยากเข้าหาเธออย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของความสุนทรีหรือเวลาเราอยู่สมมติว่าเราอยู่ริมถนนกลางถนนเลยความรู้สึกเราเป็นไงอยู่กลางถนนเลยแข็งกระด้างไปหมดไม่มีอะไรน่าสนใจน่ามองน่าจับต้องเลยแต่เวลาเราไปนั่งชมวิวชมยอดหญ้าผิวสวยเรารู้สึกยังไงใช่ไหมมันมีความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งอันนี้แหละคือบทบาทหน้าที่ด้านการจันลงจิตใจอันต่อมาสร้างกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ยังไงนึกถึงหนังอินเดียแล้วก็วิ่งไปตามต้นไม้ใช่ถูกต้องใช่อันนี้นึกภาพออกอันนี้คือการสร้างปฏิสัมพันธ์หรืออะไรนะถ่ายพรีเวดดิ้งใช่ไหมถ่ายพรีเวดดิ้งนะหรือวิ่งอะไรทั้งหลายเก็บ RC อะไรทั้งหลายเนี่ยอันเนี้ยคือสร้างกิจกรรมปฏิสัมพันธ์อันต่อมาเอาเร็วๆนะคะอันนี้คือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจรู้หรือยังว่ามีไม้เพิ่มขึ้นมา58ชนิดที่คุณปลูกในพื้นที่แล้วมูลค่าของพื้นที่ดินคุณจะเพิ่มขึ้นไม่รู้สินะไปหามาลูกฮะกัญชาเหรอกัญชาเหรอลูกเหรอไม่ต้องใช้พื้นที่ใช้หอก็ได้อย่างนั้นหนูอาจจะต้องฟ้าได้หนูอาจจะต้องไปร่วมเสวนากับลุงประยุทธ์ ไปปรับทัศนคติใช่แต่จริงๆได้แล้วเฮ้ย50ไม่ใช่หรือแต่ต้องอยู่ในการควบคุมถูกไหมผ่านหรือยังถ้ากฎหมายนี้ผ่านแนะนำว่าตอนเก็บเกี่ยวให้ทำเหมือนอ้อย
ผาเราจะร่วนกันตลอดเวลาลูกอารมณ์ดีทั้งมหาวิทยาลัยอารมณ์ดีทั้งมหาวิทยาลัยแล้วใครจะไปเยี่ยมใครนะนี่ทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์เลยนะคะเมื่อกี้เป็นหน้าที่ภาพรวมแล้วแต่อันนี้เป็นหน้าที่ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมเห็นไหมเริ่มมีศาสตร์เริ่มเข้าเรื่องของตัวเองแล้วแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเฉพาะสาขานี้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นะคะอันแรกไม่ใช่มีแต่หนังสือเดี๋ยวมีรูปรอแป๊บเพื่อสร้างขอบเขตสร้างขอบเขตคืออะไรหนูเคยเห็นเวลาเขาปลูกต้นไม้ริมรั้วไหมแทนรั้วหน้านั่นน่ะสร้างขอบเขตนะทุกวันนี้อาจารย์ก็จะพยายามปลูกต้นไม้ระหว่างหอสมุดกับตึกอาจารย์แบ่งเขตนะแต่ก็เอาไว้ก่อนละกันอันต่อมาสร้างสัดส่วนในพื้นที่คืออะไรสัดส่วนในพื้นที่เช่นสนามฟุตบอลถูกไหมเราก็ปูย่าพื้นที่นี้เป็นเขตสนามฟุตบอลนะอันนี้นะหรือทำสวนหย่อมสักส่วนหนึ่งนะสร้างพื้นที่อันต่อมากำหนดพฤติกรรมใช้งานยังไงใช่ไหมบางทีอันพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวหมดเลยแต่เรานึกไม่ถึงเช่นเคยเห็นรั้วต้นไม้ไม่เอารั้วดีกว่าเอาเป็นแปลงต้นไม้แปลงเข็มก็ได้เตี้ยๆระดับเข่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากข้ามไปไหมอ้าวไอ้นี่ อุ้ยขอประทานโทษค่ะคือมันจะมีความรู้สึกมันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือบังคับพฤติกรรมนั่นหมายความว่าเขาห้ามเข้าถูกไหมเขาห้ามเข้าอยากเข้ามันก็จะมีพวกเนี้ยพวกอย่างเนี้ยพวกสามคนเนี้ยพยายามทำร่องของแปลกขอบแปลงต้นไม้เพื่อจะเดินลัดใช่ไหมคะอันเนี้ยไม่ได้ห้ามข้ามเขาห้ามเข้าห้ามเข้าใช่นะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะอันต่อมาให้ร่มเงาไปแล้วเมื่อกี้เหมือนกับหน้าที่อันเมื่อกี้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราต้องพิจารณาคือพืชพันธุ์มันมีหลายชนิดถ้าเราพูดถึงการให้ร่มเงานั่นหมายความว่าการให้ร่มเงาเหนือหัวมีระดับเหนือหัวให้ร่มเงาด้านข้างทีนี้ถ้าระดับเหนือหัวคืออะไรกิ่งล่างมันควรจะสูง 2.4 เมตรขึ้นไปกิ่งล่างเนี่ยหมายถึงกิ่งแท้นะลูกดังนั้นมันก็คือไม้ยืนต้นนั่นแหละที่เราเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ข้างใต้ได้คิดง่ายๆนะอันนี้คือกรณีให้ร่มเงาโดยที่เราต้องเลือกเพราะไม้บางชนิดมันมีระดับการเจริญโตของมันสูงมากใหญ่มากผัดใบไม่ผัดใบนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่อันนี้แล้วแต่อันต่อมาเพื่อเป็นกรอบภาพหรือนำสายตากรอบภาพหรือนำสายตาคืออะไรอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ประพฤติท่านอาจารย์ประพฤติแนะนำไปแล้วว่ามีเส้นทางดอกปีบเส้นทางดอกปีบนึกภาพออกไหมคือเส้นทางที่ผ่านหน้าคณะเกษตรโซนสัตวบาลโซนพืชศาสตร์ตรงนั้นที่จะเป็นดงดอกปีบอันนั้นแหละคือมันเป็นทำหน้าที่คือสร้างกรอบนำสายตาหรือเมื่อกี้อาจารย์ยก อุยกตัวอย่างไปแล้วสลาดอกสลาหรือบางคนที่ยังไม่รู้จักก็อ่านว่าเสลาเนี่ยตรงเส้นอ่างเก็บน้ำอันนั้นก็เป็นนำสายตาเหมือนกันนะคะอันต่อมาปลูกเป็นฉากบังตาหรือว่าปลูกเป็นฉากปลูกเป็นบังตาหรือฉากก็คือช่วยในเรื่องของบางสิ่งไม่น่ามองอันนี้คือบังตาอันต่อมาเป็นฉากคืออะไรเป็นฉากคือเหมือนเป็นจุดเบรกสายตาให้เรามองเจอสิ่งสวยๆงามๆนะคะต่อไปค่ะอันต่อมากันลมกองเสียงก็ไม้ที่เลือกใช้เห็นไหมบอกไว้แล้วต้องมีความหนาแน่นของพุ่มใบนิดนึงนะคะต้องเจริญเติบโตเร็วไม่ผัดใบนะคะต่อไปชะลอการพังทลายของหน้าดินก็เหมือนกันรากของไม้ช่วยได้นะคะต่อค่ะทีนี้พอเรารู้หน้าที่ไปแล้วเราก็ต้องจำแนกอันนี้อาจารย์จะพูดเร็ว
คือจำแนกเขาก็จำแนกตามประโยชน์ใช้สอยก็คือพวกไม้ดอกไม้ประดับเรารู้อยู่แล้วนักศึกษาที่เป็นพืชจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรถูกไหมไม้ดอกก็คือใช้ดอกไม้ประดับก็คือใช้ใบถูกไหมถูกไหมลูกตอบกันเกี่ยวกาวโอเคเลื่อนเลยค่ะอันนี้เห็นไหมอันนี้คือไม้ดอกไม้ดอกคืออะไรก็ตัดดอกมาใช้ประโยชน์อะทีนี้หน้าที่ของพืชก็คือปลูกหรือผลิตแล้วเสิร์ฟสินค้าให้กับตลาดอันนี้คือหน้าที่ของเรานะคะต่อค่ะน่ะเห็นไหมอันนี้เหมือนกันที่เขานิยมมาจัดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดทีมจัดอีเวนต์พวกนี้จะออกงานบ่อยนะคะพวกนี้ให้พื้นที่ที่สวยงามแต่การปลูกก็คือต้องปลูกเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเยอะๆมันถึงจะสวยงามโอเคค่ะโอเคต่อค่ะเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นไม้ใบประดับทีนี้เรื่องของไม้ใบเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแสงเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีไม้ใบที่อยู่ข้างนอกได้ก็คือต้องการแสงจัดกับไม้ใบที่อยู่ในร่มเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าลักษณะนิสัยของเขาเป็นยังไงนะคะไม่ใช่ว่าโอ๊ยอันนี้สวยจังเลยอยากไปปลูกอยากโชว์วางกลางแจ้งเลยให้ครึ่งวันสลบสไลเลยเราต้องรู้ลักษณะนิสัยมันก่อนนะคะเราค่ะอันนี้คือไม้ในร่มที่อยู่ในอาคารโอเคค่ะนะโอเคค่ะอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในร่มหมดเลยนะคะโอเคอันนี้คือความต้องการแสงเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะพวกเนี้ยจะเป็นไม้ใบที่ต้องการแสงจัดถ้าแสงไม่จัดสีของเขาจะดรอปคือหน้าที่ของเขาคือเขาโชว์สีความสวยของสีใบนะคะโอเคต่อค่ะอันนี้ในร่มต่อค่ะอันต่อมาความต้องการน้ำอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เลือกใช้แล้วผิดพลาดมากเพราะว่าเราไม่ทราบลักษณะนิสัยความต้องการนะความต้องการน้ำของพืชมีอะไรบ้างต้องการน้ำมากที่สุดเลยดูยังไงก็เป็น water plant ทั้งหลายแหล่หรือไอ้ไม้อะไรที่มันมีคำว่าน้ำจิกน้ำมะกอกน้ำอะไรที่น้ำหนักจำง่ายๆอะไรที่น้ำน้ำเนี่ยจะเป็นไม้ที่ความต้องการน่ะมากที่สุดใจเย็นค่ะอันต่อมาความต้องการน้ำมากแต่ไม่มากที่สุดความต้องการน้ำมากหมายความว่าไม่ต้องท่วมขังแต่ต้องมีความชื้นตลอดเวลาเช่นพวกตระกูลเฟิร์นนะคะเตยพวกพุทธรักษาไม้พวกนี้มีน้ำก็อยู่ได้แต่ต้องไม่ขังแต่ความชื้นต้องมีตลอดเวลาอันต่อมาต้องการน้ำปานกลางก็คือไม้ทั่วไปนะคะสุดท้ายเลยคือต้องการน้ำปริมาณน้อยก็คือไอ้พวกแคคตัสนะคะพวกแคคตัสหรือพวกสับปะรดสีทั้งหลายนะคะต่อค่ะอันต่อมาคือเวลาเราแยกอีกในทางภูมิสถาปัตย์เนี่ยเขาก็จะแยกเป็นไม้ต้นไม้พุ่มไม้คลุมดินเพราะฉะนั้นในไม้ต้นก็จะมีแยกอีกว่าไม้ต้นระดับสูงระดับกลางระดับต่ำทีนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม้ยืนต้นกับไม้ต้นไม่เหมือนกันงงไหมไม้ต้นกับไม้ยืนต้นไม่เหมือนกันไม้ต้นคือไม้ที่มีความสูงอย่างพวกตระกูลปาล์มที่ลำต้นเดี่ยวเนี่ยพวกนี้เป็นไม้ต้นคือมีระดับสูงแต่ไม่ใช่ไม้ยืนต้นเพราะอะไรเพราะไม่มีเนื้อไม้นึกภาพออกนะคะอันนี้กล่าวไปแล้วในการใช้งานโอเคต่อค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานเห็นไหมคะปลูกเป็นลำต้นเดี่ยวคือยังไงคือโดดเด่นสร้างความโดดเด่นในพื้นที่ด้วยเห็นไหมทีนี้อันเนี้ยเป็นหางนกยูงฝรั่งที่ปลูกตรงตึกที่มอเกษตรแล้วไปเห็นก็เลยเฮ้ยมันอยู่ได้มันสวยดีปัจจุบันคือตายเรียบร้อย
มรณภาพไปแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคือไม้พวกเนี้ยเป็นไม้ที่ระบบรากตื้นพอระบบรากตื้นแล้วการเอาอาคารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีน้ำหนักเนี่ยไปทับเขามันทำให้เขาไม่เจริญเติบโตข้อหนึ่งอันต่อมามันเป็นไม้ที่จะต้องได้รับแสงค่อนข้างเยอะปรากฏว่าตรงจุดเนี้ยคือแสงไม่ถึงครึ่งวันโรคเข้าทำลายแมลงเข้าทำลายอยู่ไม่ได้อันต่อมาลากระบบรากที่อยู่รอดระบบรากที่อยู่รอดงัดอาคารงัดพื้นอาคารทีนี้เขาก็เลยต้องมีการตัดแต่งการตัดแต่งไม้พวกนี้คือการสับรากฉันอุตส่าห์รอดแล้วแกมาฆ่าฉันนะมันก็เลยทำให้เขาอยู่ไม่ได้นะคะภาพ A นะอันต่อมาภาพ B คือปลูกแบบกลุ่มทีนี้ไอการปลูกแบบกลุ่มเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ควรจะเป็นพืชพันธุ์ที่มันชนิดมันคล้ายๆกันหรือเป็นพืชพันธุ์ที่ชนิดเดียวกันลักษณะการวางถ้าเป็นกลุ่มเขาจะวาง3ต้นขึ้นไปแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรว่าสัดส่วนที่สวยงามจะต้องเป็นเลขขี้3 5 7 9อะไรก็แล้วแต่เรานะคะอันนี้คือกรณีแบบกลุ่มอันต่อมา C ตัวอย่างอันนี้ปลูกเป็นแถวปลูกเป็นแถวคือสร้างจุดนำสายตาด้วยอันนี้คือถนนต้นสักเส้นกาญจนบุรีนะคะย้อนไปภาพ B นี่คือเซ็นทรัลตรงพัทยาค่ะไปตรวจสากิจแล้วเจอสวยดีก็เลยถ่ายรูปมาอันต่อมาภาพ D คืออะไรปลูกแบบสวนป่าคืออะไรพยายามเรียนแบบป่าแล้วสุดท้ายแล้วให้เขาดูแลตัวเองแต่อันเนี้ยภาพเนี้ยที่เอามาคือเขามีการจัดการคือที่อาจารย์ภาพนี้มาเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันเป็นการจัดอ่ะมันไม่ใช่การปล่อยทิ้งมันมีการดูแลรักษานะคะอันสุดท้ายปลูกอย่างเป็นระเบียบเห็นไหมปลูกอย่างเป็นระเบียบมันเหมือนการทำภาพซ้ำไปเรื่อยๆมันก็เลยจะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปตรงจุดไหนอ่ะภาพมันก็จะเหมือนเดิมอันนี้คือการปลูกอย่างเป็นระเบียบนะคะโอเคต่อค่ะอันนี้คือฟอร์มของต้นไม้ก็คือรูปทรงทีนี้สิ่งที่ต้องรู้ก็คือเราต้องรู้รูปทรงด้วยเพราะอะไรมันมีผลต่อการเลือกใช้งานรูปทรงกลมรูปทรงไข่ทรงแผ่ไหมหรือมันห้อยย้อยเรื่องการใช้งานก็ใช่เรื่องความรู้สึกก็ใช่นะคะโอเคต่อค่ะเห็นไหมอันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วไม้ยืนต้นไม่ใช่ไม้ต้นนะทุกคนอย่าสับสนทุกคนอาจจะสงสัยอ้าวอาจารย์เด็กถามเสมออาจารย์ก็ปาล์มอ่ะมันสูงเกิน6เมตรอ่ะทำไมมันถึงไม่เป็นไม้ยืนต้นย้อนกลับไปดูไม้ยืนต้นคืออะไรไม้ยืนต้นต้องมีเนื้อไม้ถูกไหมคะมันก็เลยมีไอ้บัญญัติไอ้คำว่าไม้ต้นเนี่ยขึ้นมาทีนี้ไอ้ไม้ต้นเนี่ยมันก็จะมี3ระดับก็คือระดับสูงระดับกลางระดับต่ำนะคะโอเคต่อค่ะอันนี้คือไม้ระดับสูงไม้ระดับสูงก็คือสูงเลยเกิน10เมตรไป10เมตร20เมตร15เมตรแล้วแต่นะคะไม้ระดับสูงอันที่ยกตัวอย่างก็มีอะไรเนี่ยหางนกยูงฝรั่งจัมจุรีอันจัมจุรีเนี่ยเป็นประเทศสิงคโปร์เพราะฉะนั้นอย่ามาบอกนะปลูกจัมจุรีในพื้นที่แถวอาคารไม่ได้เห็นไหมสิงคโปร์เขาปลูกได้เขาปลูกริมถนนทุกเส้นของเขามีจามจุลีหมดเพราะอะไรเพราะเขาดูแลรักษานะคะโอเคต่อค่ะอันนี้คือไม้ระดับสูงที่เป็นระดับกลางๆเลยคือในไม้ระดับสูงกลางต่ำมันก็จะมีสูงมากสูงกลางสูงน้อยอีกซึ่งมากมายทีเดียวแต่เราจะพยายามพูดรวบๆนะคะต่อมาเนี่ยอันนี้กระพี้จันทร์รู้จักไหมคะแคนารูปแรกแคนารู้จักไหมลูกอยู่ตรงไหนในมหาวิทยาลัยย้อนหอประชุมเมื่อสักครู่ได้ยินท่านอาจารย์ตอบอ๋อใช่แคนานิทานได้
ทานได้เพราะอะไรคนภาคอีสานเขาเอาดอกเขาเอาดอกเอาข้าวเหนียวยัดไปในดอกแล้วเขาก็ไปนึ่งแล้วก็ไปจิ้มแจ่วแซ่บอาจารย์บอกเลยแซ่บลูกแซ่บมันจะมีรสขมนิดนิดเหนียวหน่อยๆข้าวเหนียวแล้วก็ปลาร้านัวๆนะลูกนะแซ่บอย่าบอกใครทีนี้ผีจันทร์หรือกับผีจันทร์ต้นสองรู้จักไหมผีจันทร์หรือกับผีจันทร์เห็นไหมทุกอย่างมันผ่านสายตาหมดแต่เราไม่ได้สังเกตเพราะเราไม่ได้สนใจกับผีจันทร์หรือผีจันทร์ต้นตรงนี้ตรงลานจอดรถข้างหอประชุมตอนนี้กำลังแตกใบอ่อนแล้วมีดอกนิดหน่อยอันนี้ก็ทานได้ก็ถ้าพูดถึงเรื่องกินอาจารย์ก็จะรู้มาเยอะมากนะอันนี้ไปแกงส้มแซ่บอีกเหมือนกันถ้าได้จำกับแคนาข้าวเหนียวเมื่อกี้นะจะดีมากนะคะอันต่อมาอันที่3อันที่3เนี่ยเป็นไม้ต้นแหละไม้ต้นก็คือกล้วยพัดแต่ทำไมมันถึงเป็นไม้ต้นมันสูงมันเป็นพวกเฮลิโคเนียนะหนูรู้จักเฮลิโคเนียมั้ยมันรู้จักพวกกามกุ้งกามกังทั้งหลายอ่ะรู้จักมั้ยที่เขาปลูกริมน้ำที่ใบเป็นดับดาบนั่นน่ะเป็นตระกูลเดียวกันแต่เผอิญมันใหญ่ก็เลยต้องกลายเป็นไม้ระดับสูงโอเคต่อค่ะอันต่อมาไม้สูงเหมือนกันแต่ขนาดเล็กละมันก็จะมีตีนเป็ดตีนเป็ดฝรั่งอะไรเนี่ยลำดวนตีนเป็ดน้ำเห็นไหมอันนี้ความต้องการน้ำมากมากแต่ไม่มีก็ได้คือต้นเนี้ยเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่คนนิยมมากนิยมมากโดยหารู้ไม่เลยว่าลูกเป็นยาเบื่อเป็นยาเบื่อนะบางคนสงสัยเขาอยู่ริมน้ำมันจะเป็นยาเบื่อได้ยังไงก็น้ำมันไหลไงมันไหลไปเรื่อยเห็นไหมแล้วปริมาณน้ำมันเยอะแต่จริงๆแล้วเขาคือยาเบื่อยาเบื่อปลาเนี่ยลูกนะคะลูกต่อค่ะเห็นไหมอันนี้ไม้พุ่มถึงไม้พุ่มแล้วเราเข้าไม้พุ่มแล้วไม้พุ่มกับไม้ยืนต้นคล้ายกันต่างกันที่ความสูงเท่านั้นเองและลักษณะการเจริญเติบโตคือไม้พุ่มเนี่ยเขาจะแตกกิ่งคือติดพื้นดินมากแล้วก็แตกกิ่งไล่ไปเรื่อยไปเลยนะคะโอเคต่อค่ะเห็นไหมอันนี้คือลักษณะการเจริญเติบโตของไม้พุ่มถ้าอยากเรียนภูมิทัศน์จำให้หมดลูกจำให้หมดนะอาจารย์ยกตัวยกตัวอย่างบางอย่างนะคะกรณีถ้าเป็นคล้ายปาล์มเมื่อกี้เราดูไปแล้วกล้วยพัดเมื่อสักครู่นะคะแต่กอก็คือไม้พุ่มทั่วๆไปที่เราเห็นนะแพเตี้ยแพเตี้ยคือพวกไหนสนเลื้อยรู้จักไหมคะสนเลื้อยก็สนที่มันเลื้อยอ่ะ มีบางคนถามต้นเป็นยังไงอธิบายไม่ถูกจริงนะคะเดี๋ยวดูภาพมีภาพให้ดูนะอันต่อมาอะไรเนี่ยแตกพุ่มที่ยอดแตกพุ่มที่ยอดเกษตรกรต้นอะไรลูกคิดแตกพุ่มที่ยอดโอ้โหหน้าสาขาเจ้าเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดไม่ค่อยได้ไปเรียนต้นอะไรมะละกอไม่ใช่จันผาสิแหม โอเคต่อค่ะแล้วระหว่างนี้ท่านอาจารย์แทรกได้เลยนะคะต่อค่ะน้องกวางอ้าวมีตัวอย่างมาให้ดูเธอมีตัวอย่างมาให้ดูเธออันนี้คือไม้พุ่มแต่เป็นไม้พุ่มระดับสูงแต่ทีเนี้ยบางต้นหรือบางชนิดเขาอาจจะสับสนกันคือแล้วแต่ผู้ใช้อ่ะบางชนิดอาจจะเป็นแบบว่าไม้ยืนต้นระดับต่ำอย่างเงี้ยแล้วแต่ต้นแรกเลยลำเพยรู้จักลำเพยไหมรู้จักค่ะทองเอกหมอยาท่าฉลองลำเพยใช่ไหมนี่แหละมาจากต้นนี้ไม้มีพิษเหมือนกันลำเพยนะลำเพยนี่ไม้มีพิษเพราะฉะนั้นต้องเลือกพื้นที่ปลูกอันต่อมาต้นที่สองต้นที่สองดอกสีส้มคือคอเดียคือคอเดียนะคะจริงๆอ่ะคอเดียอยู่ก้ำกึ่งระหว่างไม้ยืนต้นขนาดเล็กกับไม้พุ่มขนาดใหญ่นะคะอยู่ได้ทั้งสองอันอันนี้คือคอเดียนะรูปทรงสามเหลี่ยมชัดเจนเห็นไหมลักษณะทรงต้นอันต่อมานิยมชะนิยมชะต้นอะไรคะทองอุไลเห็นไหมอันเนี้ยคือทุกอย่างมันสื่อได้
นะคะอันต่อมาอะไรทุกภาพที่สี่ฮะอะไรนะคะลูกยังหลังเสารอรอข้างๆเสารอหางนกยุงไทยหางนกยุงไทยมีหนามมีหนามไว้เกี่ยวเราอันตรายต้นนี้อันต่อมาตอนนี้กำลังออกดอกสะพังเลยเพิ่งพาเด็กไปเดินแล้วตัดมาวาดรูปของอาจารย์คือเรียนแล้วรู้แล้วต้องวาดด้วยนะวาดเพื่ออะไรฝึกมือคือวาดแล้วก็ได้จำทำความรู้จักไปในตัวนะคะแกเจ้าจอมใช่มีคนตอบแสดงว่าค่อนข้างสำคัญในพื้นที่แต่เผอิญไม่ได้อยู่ในจุดที่เรียกแขกสักเท่าไหร่นะลูกนะคือพยายามเขาพยายามแล้วแหละจะทำให้เป็นที่นั่งแต่เผอิญกิ่งร่างชนหัวมันก่อให้เกิดอันตรายนะเคยเจอสูงที่สุดนะคะเกิน5เมตรค่ะคือจริงๆแล้วค่ะคืออ้วกเคยเจอมาหลายแบบแต่ที่เนี้ยคือดูจากลักษณะการปลูกแล้วเขาน่าจะปลูกเป็นกอเขาไม่ได้ปลูกเป็นต้นเดียวมันก็เลยเหมือนแตกกอแต่ที่อู้เคยเจอเนี่ยคือแตกต้นใหญ่เลยคือเราสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ด้านใต้ได้ทีเนี้ยก็จะมีอีกที่จะมีใบ4คู่ใช่มั้ยคะอาจารย์กับ6ค่ะเขาจะมีลักษณะใบที่แตกต่างกันโตช้ามากแต่สวยมากคนสวยต้องรอเหมือนอาจารย์รออะไรต้องรอนี่รอโตกว่านี้รอโตอันนี้สุดและระยะสุดท้ายละความอวบนะคะเป็นลักษณะทรงพุ่มเหมือนกันด้วยใช่มั้ยคะใช่พุ่มกลมโตด้านข้างออกทางด้านข้างใช่อันต่อมาอันนี้ดอกอันนั้นคือภาพดอกเขาแบบซูมจะเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยกล้องโทรศัพท์เราซูมได้นะคะภาพที่สามอะไรอุ้ยมีคนตอบเมื่อกี้ใครตอบถูกต้องซื้อให้ใครเมื่อวานพูดโอเคเอามาให้อาจารย์สองลูกนะคะเพราะอาจารย์รออยู่เพราะอาจารย์รออยู่อารมณ์เสียมากอันนี้นอกเรื่องเข้าเฟซไม่ได้อยากเข้าเลยเขาไม่ได้อยากเข้าเลยเข้าไปแล้วแบบกระหน่ำช้ำใจมากไม่เข้าใจคนโสดนะคะทีเนี้ยไอตัวรักแรกพบเนี่ยเขามีดอกหลายสีมากนะเขามีดอกหลายสีแต่ข้อเสียคืออย่าชื้นเยอะถ้าชื้นเราไปเลยอันต่อมาสุดท้ายของสไลด์นี้ดอกพุทธน้ำบุตรพุทธน้ำบุตรนี่เป็นดอกไม้ที่มีเสน่ห์มากจะใช้คำว่าเป็นพืชที่มีไอเทมหมายถึงยังไงโอ้ยครบเครื่องดอกก็หอมสวยก็สวยทนก็ทนแล้วเป็นไม้ดอกเปลี่ยนสีคือตอนเขาบานตอนแรกเขาจะเป็นสีขาวก่อนค่อยๆเข้มไปเรื่อยๆจนเหลืองจัดเลยเหลืองเหมือนโดนผัดมาแล้วอ่ะถึงจะร่วงนะคะอันนี้คือพุทธน้ำบุตรต่อค่ะอันนี้เป็นไม้พุ่มระดับกลางภาพแรกบันบุรีเนี่ยเป็นไม้ที่ใช้ไปเถอะคุณจะปลูกที่ไหนก็แล้วแต่คุณจะปลูกใกล้น้ำก็ได้คุณจะปลูกริมถนนก็ได้คุณจะปลูกเป็นรั้วก็ได้ทนออกดอกตลอดปีใช้ไปเลยอันต่อมาดอนหญ้าที่เห็นสีชมพูเนี่ยไม่ใช่ดอกนะคะเป็นใบประดับดอกจริงๆต้องซ่อนนะต้องซ่อนดอกจริงๆเขาคือดอกเขาไม่ได้สวยเขาสวยที่ใบประดับเหมือนเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าก็เหมือนกันไอสิ่งที่หนูเห็นว่ามันสวยๆนั่นน่ะน่ะอันนั้นคือใบประดับนะคะดอกมันจริงๆคือไอสีขาวๆที่อยู่ติดกับกลีบใบประดับนั่นอันนั้นน่ะคือดอกนะคะอันต่อมาพันที่สามหงฟู่ปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้มากหงฟู่เพราะมันฟู่จริงๆมันฟู่จริงๆยิ่งดูกระแดดนะยิ่งฟู่นะคือถ้าเกิดเขาอยู่ในร่มเขาจะใบเริ่มเขียวเริ่มค้ำเริ่มดำไม่ค่อยแตกดอกแต่ถ้าอยู่แดดเนี่ยโหจะฟู่ฟ้าพูดง่ายๆนะคะอันต่อมาโกศลนี่ใหม่มีหลายพันมากเลยนิยมเอาไปทำรั้วที่พูดไปตอนแรกอันต่อมาจันหอม
จันหอมเป็นพืชตระกูลเดียวกับจันผาใช่ไหมแตกใบที่ยอดแตกกอที่ยอดนะคะแถวล่างภาพแรกพวงทองต้นพวงทองนี่มี2แบบต้นกระเถาอันนี้เป็นพวงทองต้นทำรั้วหรือว่าปลูกเป็นไม้ระดับไม่สูงเกินเอวอ่ะก็คือไม่เกิน1เมตรเนี่ยจะสวยแตกดอกดีอันต่อมาคือเข็มม่วงเห็นไหมอันนี้เขาคือไปทำรั้วเหมือนกันรั้วต้นไม้นะคะคือไม้พวกนี้แปลกยิ่งแตกตัดแต่งใส่ปุ๋ยยิ่งออกดอกอันที่3โกศลไม่ใช่โกศลยี่โถนี่ก็เป็นไม้มีพิษเหมือนกันแต่ทำไมเขาถึงตัดใบไปปักที่ซาลาเปาหรือซิ่วท้อหนูรู้จักซิ่วท้อไหมที่เหมือนซาลาเปาแล้วก็คือเป็นรูปคล้ายใบไม้แล้วก็มีสีชมพูตรงยอดอ่ะเคยเห็นใช่ไหมลูกนี่แหละเขาเอาใบยี่โถนี่แหละไปแปะไว้ลูกนะถ้าเวลาทานนี่เอ้ยหนูกินเสร็จหนูอาจจะว่าเอ้ยเมานี่แหละมาจากยี่โถนี่แหละไม่ได้มาจากยีสต์นะมาจากยี่โถโอเคอันสุดท้ายนีออนอยู่ที่นี่เคยเห็นดอกนีออนไหมคะหน้าหอประชุมอะนีออนใบสวยสีเทานึกภาพออกไหมที่ไม่ค่อยเห็นดอกเพราะอะไรขาดปุ๋ยลูกนะไม่ค่อยเห็นดอกนะที่นี่นอกจากจะขาดน้ำขาดปุ๋ยขาดคนดูแลแล้วนะยังขาดคนสนใจอีกน่าเสียดายบอกนักศึกษาใช่ไหมคะใช่ใช่บอกนักศึกษาเกตต่อค่ะถ้าเกิดอาจารย์ทำไมถึงว่าถ้าเขาค่อยๆก้าวแล้วก็ใกล้ขอบเวทีเตือนกันด้วยนะไม่งั้นหาหนักเลยนะเตือนกันด้วยโอเคทีนี้ไม้พุ่มระดับต่ำเห็นไหมพวกนี้จะเป็นไม้พุ่มที่เหลืออ้าวเจ้ากริดดูสิใช่ขอบคุณมากลูกนี่ไงเป็นยังไงไม้แบบว่าพร้อมจะเลื้อยนะแบบแผ่เลื้อยมีต้นอะไรบ้างแอหนังเห็นไหมอันที่สองต้นอะไรหีบไม้งามปาโททำไมไม่เรียนภูมิทัศน์ล่ะลูกทำไมไม่เรียนภูมิทัศน์ล่ะลูกตอบได้ตลอดเลยหีบไม้งามใช่นะหีบไม้งามเนี่ยเคยเอาไปใช้งานคือเขาคอมเมนต์มาว่าหมาชอบเข้าไปทำลายแปลงต้นไม้เขานะคะก็เลยใช้ต้นเนี้ยไปปลูกเพราะว่าปลายใบมันมีหนามปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าเผอิญหมามันมีขนแล้วมันคันโอ้ยมันไปถูไถระเนระนาดเลยหนักกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยนะคะอันต่อมาอันที่หงฟูไปแล้วหงฟูมาอยู่นี่ได้ยังไงน่าจะง่วงอันที่สี่แถวบนอันนี้คือสนเลื้อยอันนี้คือสนเลื้อยนะคะแถวล่างลงมาอะไรน่ะอ๋อมันจะมีหลิวดอกกับหลิวใบเลื้อยเห็นไหมบอกแล้วอันนี้เป็นสายฮาก็จะฮาเป็นพิเศษนะมันจะมีหลิวดอกกับหลิวใบเลื้อยจริงๆแล้วเป็นไม้พุ่มนะแต่เผอิญตอนเขามาขายเขาไปปักถุงชำไงคนก็เลยนึกว่าเป็นไม้คลุมดินจริงๆแล้วเป็นไม้พุ่มเคยเห็นระดับสูงถึงหัวเข่าเลยสวยมากตัวหลิวเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงเป็นหลิวใบเลื้อยก็คือใบเขาจะเลื้อยไปเลยเลื้อยแต่ไม่แตกรากอ่ะก็คือมีต้นเดียวแล้วก็เลื้อยไปเรื่อยอันที่สองแถวล่างประทัดจีนนี่ก็ใช้งานได้ดีทนทายาททุกสภาพนะคะสุดท้ายพยับหมอกนี่ทุกคนต้องเคยเห็นเคยไปโรบินสันแยกดาราซึ่งเชื่อว่าคือผู้บริหารของศรีราชาน่าจะชอบพยับหมอกชอบความม่วงของพยับหมอกคือพยับหมอกเนี่ยจะออกดอกช่วงเนี่ยไปหนาวๆช่วงอากาศหนาวๆเย็นๆนิดนึงนะคะต่อค่ะยาวนิดนึงทีนี้เป็นรูปทรงละเมื่อกี้เป็นลักษณะการเจริญเติบโตอันนี้เป็นรูปทรงเห็นไหมคะทรงกลมยังไงบ้างเห็นไหมพุทธานรู้จักพุทธานไหมพุทธานนี่เป็นไม้ไทยถ้าคุณจัดสวนไทยคุณไม่มีพุทธานเนี่ยคุณไม่มีความเป็นไทยพูดเลยพุทธานนางแย้มพวกนี้นะคะพุทธานบ้านใครมีคะ
คอสองกิ่งคอสองบ้านอาจารย์มีใช่ไหมคะค่ะ80บาทกันเองแล้วกัน2ต้นร้อยได้ไหมคะนะคะเป็นไม้มีไอเทมเหมือนกันคือใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะคะอันต่อมาข้ออันที่2ภาพที่2เล็บครุฑให้นักศึกษาตามได้ไหมคะอันต่อมาเล็บครุฑเล็บครุฑนี่ก็มีหลายแบบเล็บครุฑบางชนิดทานได้นะใครที่เป็นคนใต้ในที่นี้ใครเป็นคนใต้อาจารย์ฮะอาจารย์ทราบเล็บพุทใบฝอยกับใบผักชีอาจารย์ทานไหมอาจารย์ตั้งทานนะคะมันร้อยมากเลยนะคะอันนะทานได้เป็นตระกูลเล็บพุทเหมือนกันแต่เป็นใบฝอยกับใบผักชีนะใบอื่นก็น่าจะทานได้แต่ยังไม่เคยทานแล้วก็ไม่คิดจะลองอันต่อมาภาพที่3อะไรนั่นกาหลงไหมคะน่าจะใช่พวกกาหลงฮะอะไรนะภาพที่4ภาพที่4ไผ่ตระกูลไผ่ไผ่เงินนะคะเอาภาพที่5ตระกูลพุทธพุทธจีบพุทธกุหลาบพวกเนี้ยปลูกกับน้ำตกได้ดีไม่ทราบเหมือนกันว่ามาอยู่ในน้ำตกได้ดีเพราะว่าระบบรากเขาไม่ได้เยอะเขาไม่ต้องการพื้นที่การเจริญเติบโตเยอะเขาก็เลยอยู่กับน้ำตกได้นะคะอันต่อมาไซอันนี้จริงๆมันเป็นพวกไซญี่ปุ่นไซจีนที่เขามาดัดเป็นบอนไซแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่ออัปเกรดอารมณ์เสียเมื่อก่อนซื้อกิ่งละ50ปัจจุบันกิ่งละ500พอไปเปลี่ยนชื่อเป็นช้อนเงินช้อนทอง golden spoon เห็นไหมเราต้องรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะ golden spoon ช้อนเงินช้อนทองโอเคอันต่อมานี่มีออนเหมือนกันอันนี้ง่วงโกศลนี่ออนนี่ง่วงหนักกว่าเมื่อกี้เพราะว่าภาพซ้ำอีกแล้วง่วงเอามาซ้ำอีกไม่อันนี้เป็นทรงอันนี้เป็นทรงเมื่อกี้เป็นลักษณะการเจริญเติบโตนะลูกนะนี่สติยังมานอนน้อยแต่สติยังมาโอเคค่ะตอนทรงพีระมิดทรงพีระมิดส่วนใหญ่ก็เป็นตระกูลสนทั้งหลายแต่ทีนี้มันจะมีสนคือสนเนี่ยก็เป็นไม้อีกชนิดนึงที่เป็นไม้ต้นไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะคือสนเนี่ยเวลาเขาจัดกรุ๊ปเนี่ยเขาจะแยกไปเลยเป็นเอเวอร์กรีนก็เอเวอร์กรีนไปเลยปาล์มก็เป็นปาล์มไปเลยนะคะเป็นตระกูลสนทั้งหลายสนใบพายสน300ยอดสนอะไรเนี่ยสนหอมรู้จักไหมสนหอมช่วงนี้ป๊อปปูล่ามากเพราะว่าสไตล์สวนอังกฤษกำลังมาสนหอมใช่ไหมสนหอมเวลาหอมยังไงเวลาเราไปบี้ใบอ่ะมันจะมีกลิ่นออกมาอันนี้คือสนหอมอันต่อมาสนอะไรนะสนบลูสนแผงไซอันนั้นหอม7ชั้นหอม7ชั้นคือเวลาเราจะได้กลิ่นมันเราต้องขึ้นชั้น7เราถึงจะได้กลิ่นนะชั้น1เราจะไม่ได้กลิ่นไม่ใช่คือกลิ่นเขาหอมแรงมากเขาเลยชื่อหอม7ชั้นต่อหรือว่าต้องไปอยู่ชั้น7ถึงจะได้กลิ่นนะคะอันนี้เป็นทรงรอเลื้อยคืออะไรเฟื่องฟ้าเนี่ยรอเลื้อยหมายความว่าคุณไม่มีอะไรให้ชั้นเลื้อยคุณไม่มีโครงสร้างให้ชั้นเลื้อยชั้นก็อยู่ของชั้นได้เฟื่องฟ้านี่ใช่ราชาวดีนี่ใช่สายหยุดรู้จักสายหยุดไหมสายหยุดจะเหมือนกระดังงาสงขาเลยเหมือนกันทุกอย่างแต่สายหยุดเป็นไม้หล่อเหลือยเป็นไม้พุ่มแต่กระดังงาสงขาเป็นไม้ยืนต้นเหมือนกันทุกอย่างทั้งกลิ่นทั้งรูปลักษณ์ของใบนะอันที่3ราชาวดีนะอันที่4ช้องนางช้องนางช้องนางนี้ก็ทานได้เวลาเราเด็ดดอกเขามาตรงก้นดอกเขาว่าจะมีเหมือนน้ำหวานอยู่ช่วงเวลาเราขาดเงินหรือเราหิวอาศัยได้ลูกนะคะนะทานได้อันต่อมาแย้มปีนังนี่เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ใช้งานได้ดีมากออกดอกตลอดปีดอกหอมมันอ่อนด้วยยิ่งตัดยิ่งแตกนะยิ่งตัดยิ่งแตกนะลูกอันต่อมาอะไรนั่นน่ะภาพไม่ชัดจริงๆเอาไว้ก่อนสุดท้ายชื่อเขาก็ดีมากคือชอบในชื่อเขาคือเป็นผู้หญิงแบบว่าฟุ้งฟริ้ง
็นผู้หญิงฟุ้งฟริ้งเลยชอบต้นไม้ต้นนี้เขาชื่อว่า happiness เป็นไง happiness happy มีความสุขแล้วถ้าเราปลูกเราจะมีความสุขจริงๆเพราะอะไรดอกก็สวยออกดอกตลอดปีดูแลก็ง่ายนะนะนะฝากไว้ด้วยจากรักแรกพบฝาก happiness ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะโอเคต่อค่ะอันนี้เอาแผ่เลื้อยมาอยู่นี่อีกเอาผ่านไปค่ะโอเคอันนี้มาถึงไม้พุ่มไม้คุ้มดินไม้คุ้มดินไม้คุ้มดินก็คือไม้อะไรทั้งหลายแหล่ที่มันไม่มีต้นที่ชัดเจนนะคะมันแตกกอด้านข้างมันมีหัวอย่างเงี้ยคือไม่มีเนื้อไม้นะคะอันนั้นพวกนั้นอ่ะเป็นส่วนใหญ่เป็นไม้คุ้มดินหมดนะคะก็ลักษณะการเจริญเติบโตก็คืออยู่ในกลุ่มของไม้พุ่มนั่นแหละโอเคต่อค่ะอันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างแตกกอคุ้มดินแตกกออะไรคือยังไงก็คือแตกใบด้านข้างทั้งหมดนะคะคือพวกนี้มันจะเป็นไอการแตกกอด้านข้างเนี่ยมันจะทำให้เกิดพื้นที่ได้เร็วเพราะฉะนั้นเวลาปลูกอย่าปลูกติดกันคือเวลาการปลูกเนี่ยมันจะมีประเภทแบบว่าสวยเลยพรุ่งนี้ดิฉันพรุ่งนี้ดันต้องการจะโชว์บ้านดิฉันขอสวยเลยพวกนี้ก็จะปลูกติดแต่ให้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนคุณก็ต้องรื้อแล้วปลูกใหม่กับการจัดให้มีระยะยาวขึ้นคือเราต้องมีที่ให้เขาหายใจให้เขาเจริญเติบโตไม้พวกนี้จะเจริญเติบโตเร็วให้พื้นที่ได้เร็วนะคะต้นแรกกำแพงเงินอันที่2ขาม้าลายเห็นไหมเนี่ยในภาพนี้รู้จักต้นอะไรบ้างไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยอาจารย์พอจะทราบไหมคะต้นอะไรบ้างที่บ้านมีต้นไหนดีกว่าวันกับหอยวันกับหอยคือภาพที่สามใช่แม่คณะวิทย์นี่เอาไปส่องกล้องดูเซลล์ใช่ไหมคะวันกับหอยใช่ไหมเห็นไหมรู้จักแล้วเห็นไหมทุกอย่างมันเรื่องใกล้ตัวนะคะมีอะไรอีกไหมมีอะไรนะลูกฮะไหนวะว่านหางจระเข้ไม่ผิดรูปมันอาจจะไม่ชัดอย่าว่าเพื่อนหรือบางทีเพื่อนอาจจะลืมว่าแว่นมามันคล้ายมันเบลอมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเข้าใจนะเขาอาจจะมองอันนี้เป็นว่านหางจระเข้ย่าน้ำพุที่ดอกขาวๆเห็นไหมแต่อันนี้มันเป็นพันแคระแล้วก็หนวดปลาดุกไม่รู้จักหรอหนวดปลาดุกแค่ภาพสุดท้ายหนวดปลาดุกกับลูกฮะหาซื้อมาปลูกซะนะเนี่ยพวกนี้ลดการสะท้อนของอากาศได้ดีมากแล้วมันใช้พื้นที่น้อยมันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยนะแล้วก็ลดฝุ่นละอองที่มันอยู่บนผิวด้วยเวลาลมพัดมาเนี่ยพวกนี้มันจะช่วยดักจับก่อนในลำดับแรกโอเคต่อค่ะโอเคนี่พวกนี้เป็นประเภทที่มีลำต้นใต้ดินลำต้นใต้ดินคืออะไรบ้างหัวไหลตรงนี้รู้จักไหลไหมลูกไหลหรือสโตเรนเห็นไหมศัพท์ภาษาอังกฤษมาอีกละจะอธิบายไงไหลหนูเคยกินไหลบัวไหมมันคือจุดเชื่อมต่อระหว่างต้นหนึ่งกับอีกต้นหนึ่งอันนั้นอ่ะเขาเรียกไหลนั่นแหละค่ะอันแรกคือเฟิร์นฮาวายอันที่สองก็คือค้างคาวดำอันนี้เป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยบางที่ชอบไม้มงคลเรื่องฮวงจุ้ยมีส่วนสำคัญนะคะง่ายๆโอเคค่ะสรุปอ๋อสรุปจะจบแล้วค่ะอาจารย์จะจบแล้วค่ะนะโอเคภาพต่อไปค่ะครูใหญ่อนุมัติแล้วนะคะครูใหญ่อนุมัติมันเยอะเรื่องนี้จริงๆมันเยอะมากแต่เขาบอกเวลา3ชั่วโมงก็เลยคิดอยู่ว่ายังไงอันนี้เป็นแบบแผ่เลื้อยแผ่เลื้อยก็คือเนี่ยถั่วบราซิลเคยเห็นไหมลูกถั่วบราซิลพวกโครงเคงเลื้อยพวกคุณนายตื่นสายอะไรพวกไหลทั้งหลายแหล่พวกนี้คือแผ่เลื้อยคือแผ่ไปแล้วแตกรากนะคะอันนี้คือแผ่เลื้อยโอเคสุดท้ายยังไม่สุดท้ายก่อนสุดท้ายไม้เถาก็คือไม้เลื้อยทั้งหลายซึ่งมันก็มีเถาเล็กเถากลางเถาใหญ่
ซึ่งทำไมเราถึงต้องรู้เพราะมันจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่เราจะให้เขาขึ้นเลื้อยเถาใหญ่ต้องเป็นโครงสร้างแบบไหนถึงจะรับน้ำหนักไหวนะคะอันนี้คือที่เราต้องรู้โอเคต่อค่ะอันนี้คือลำดับชั้นที่สรุปออกมาว่าไม้มันมีอะไรบ้างนะมีเอเวอร์เกรนมีทรีมีชรับคือไม้พุ่มมีกราวคัฟเวอร์ไม้คลุมดินแล้วก็มีกราสก็คือหญ้านะคะต่อค่ะอันนี้คือตัวอย่างไม้เลื้อยโอเคต่อค่ะเนาะไม้เลื้อยทั้งหลายเป็นภาพหมดเวลาแล้วเลยต้องรีบนิดนึงนะลูกนะโอเคต่อค่ะอันนี้คือไม้เลื้อยทั้งหลายที่เราเห็นกันอยู่นะคะโอเคต่อค่ะแล้วก็พืชน้ำมีอะไรเดี๋ยวไปดูภาพสรุปเลยค่ะอันนี้คือสรุปพืชน้ำมีอะไรบ้างมันก็จะมีพืชริมน้ำพืชริมน้ำหมายความว่าไม่มีน้ำก็ได้มีน้ำก็ดีนะคะพืชริมน้ำพืชใช้น้ำกับพืชริมน้ำก็คือประเภทเดียวกันอันต่อมาพืชในน้ำพืชในน้ำหมายความว่าอยู่ในน้ำแล้วระบบรากยั่งลงไปในดินคือพืชในน้ำนะคะพืชใต้น้ำพืชในน้ำเนี่ยย้อนกลับมาก่อนพืชในน้ำเนี่ยจะมีบางส่วนที่โผล่พ้นน้ำนะคะพวกอเมซอนอะไรพวกเนี้ยนะส่วนพืชใต้น้ำคือทั้งหมดเลยอยู่ใต้น้ำที่อยู่ใต้น้ำได้ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งโผล่มากับอีกอันหนึ่งพืชลอยน้ำพวกจอกพวกแหนอย่างเงี้ยนะคะต่อโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้คือการจัดบ่อบำบัดช่วยบำบัดน้ำโดยใช้พืชต่อค่ะเนี่ยค่ะโอเคค่ะอันนี้คือสรุปก็คือการจำแนกพันไม้มันมีอะไรบ้างสรุปเป็นภาพให้เห็นว่าอ๋อมันไล่ตั้งแต่เขาลงมาไล่ตั้งแต่เขาไล่ตั้งแต่พื้นดินที่เป็นเนินจนมาถึงพื้นที่ราบจนมาถึงพื้นที่ราบต่ำจนไปถึงพื้นที่น้ำอันนี้คือลักษณะวงพืชทั้งหมดที่เราเรียนรู้วันนี้นะคะโอเคขอบคุณช่วงแรกแค่นี้ก่อนขอบคุณ